สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเป็นไก่ผัด3เกลือค่ะเพื่อนๆเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบไม่เยอะอร่อยทำง่ายกินง่ายใช้เวลาในการทำไม่นานด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างสำหรับวัตถุดิบนะคะก็จะมีตัวไก่ค่ะเราใช้เป็นเศษเนื้อน่องไก่นะคะมันจะค่อนข้างมีความนุ่มชุ่มฉ่ำโดยที่ไม่ต้องหมักอะไรเลยนะคะเพราะว่าด้วยส่วนนี้ของเขาเนี่ยมันมีความนุ่มอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกอยากเฮลตี้ขึ้นมานิดนึงก็ใช้อกไก่ก็ได้นะคะแล้วก็มี3เกลือค่ะอันนี้เป็น3เกลือแบบสำเร็จรูปนะคะ1ช้อนโต๊ะถ้าว่าไม่มีแบบสำเร็จรูปก็ใช้กระเทียมประมาณ5กลีบพริกไทยดำ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใช้รากผักชีประมาณ3รากเอามาโขลกรวมกันก็จะได้3เกลือนะคะโขลกให้ละเอียดเนาะมีกระเทียมค่ะอันนี้จะใส่ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าเราจะเอาไว้เจียวโรยหน้าด้วยนะคะแล้วก็มีซอสปรุงรสซอสปรุงรสเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยอย่างของเราวันนี้ก็จะมีซอสหอยน้ำตาลน้ำปลาซีอิ๊วขาวนะคะก็ใส่ผสมรวมกันไปแต่ละบ้านชอบรสชาติไม่เหมือนกันนะคะเราแอบเหยาะตัวซีอิ๊วดำลงไปด้วยเพื่อให้สีมันเข้มขึ้นนะคะก็แล้วแต่คนค่ะชอบรสชาติประมาณไหนก็ปรุงแบบนั้นได้เลยวัตถุดิบของเรามีแค่นี้ค่ะเพื่อนๆ เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากเอากระเทียมเนี่ยนะคะมาหั่นสไลด์เอาไว้สำหรับเจียวนะคะก็สไลด์ให้เขาบางๆหน่อยแล้วก็เท่าๆกันหน่อยนะคะเวลาเจียวเนี่ยมันจะได้สุกพร้อมๆกันนะสุกกรอบพร้อมกันเดี๋ยวเราตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปประมาณนึงเดี๋ยวเราเริ่มจากเจียวตัวกระเทียมกันก่อนนะคะใส่กระเทียมลงไปได้เลยตั้งแต่ตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่ากระเทียมของเราจะเป็นสีเหลืองทองอ่อนๆนะคะก็เดี๋ยวตักขึ้นเจียวจนออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะคะเราก็ปิดไฟแล้วก็เอาเขาไปเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอาน้ำมันออกให้เหลือติดกระทะนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ใส่3เกลือลงไปผัดค่ะผัดให้หอมเลยนะจนหอมนะคะจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปผัดค่ะพอเราผัดจนไก่เริ่มสุกนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสทั้งหมดที่เราจะปรุงลงไปนะคะอันนี้เราปรุงใส่ในถ้วยเดียวนะคะจริงๆใช้เป็นซอสผัดอเนกประสงค์ก็ได้เหมือนกันนะจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะเราก็สามารถเอาเขาไปจัดเสิร์ฟกันได้แล้วค่ะผัดเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของไก่ผัดสามเกลือของเราก่อนที่เราจะเสิร์ฟเนี่ยนะคะเราก็จะโรยด้วยกระเทียมที่เราเจียวเอาไว้ตอนแรกนะคะโรยลงไปให้ทั่วนี่นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูไก่ผัด3เกลือของเราในวันนี้นะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากแล้วก็อร่อยกินง่ายนะคะเราจะชอบผัดเอาไว้กินกับแบบว่าพวกข้าวต้มอะไรเงี้ยมันกินเข้ากันได้ดีนะคะจริงๆกินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวสวยร้อนๆเนาะอร่อยมากๆก็ลองเอาไปทำรับประทานกันดูค่ะเมนูง่ายๆที่มือใหม่หัดเข้าครัวก็ทำได้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิป
ซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันนะคะเพื่อนๆช่วง1ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคำแนะนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ